กราบสวัสดีนะพบกับผมอีกแล้วลูกพระเจ้าตากนะนะครับกินข้าวร่วมกันครับนี่ได้1ปลาดุกนะครับ1ปลาดุกกับแก้วปลาล่านะครับแก้วปลาล่าพริกดิบนะครับนะมันแซ่บมากนะปลาดุกนี่บ่มากตัวใหญ่นะไปตกมาจ้ะจากในสวนนะครับเฮ้ยหยุดผมว่าตัวใหญ่มันบ่แซ่บสันตัวน้อยนะผมก็เลยไปตกเอาครับถ้าไปซื้อมันก็ได้โลกี่บาทโล60กว่าบาทมันตัวน้อยวันนี้ครับนี่จ้ะปลาดุกธรรมชาติมันสิมีความมันกับปลาดุกเลี้ยงเนาะตัวนี้น้อยสนิทกว่าดีตัวใหญ่หลายบ่แซ่บว่าแซ่บแซ่บอีกดีเด้อจิ้มกับข้าวเหนียวห้อนแก้วปลาลาบอีกดีแซ่บปวดนั่งลงนั่งลงมาใส่มันผมอยากโดนนะคิดว่ามันมีพรบ.คุ้มครองสัตว์เราจะไม่กล้าทำอะไรมันมันเอิดมันเอิดภาษาใต้เรียกว่ามันเอิดปวดรอปวดรอก่อนแซ่บดีสุดยอดแล้วมันก็ได้แซ่บแบบเลิศรู้อย่างนี้
มันแซ่บแบบบ้านๆครับถึงคนอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอยู่เมืองนอกเมืองนาได้กินได้ที่โอ้ผมว่าสุดยอดอ่ะสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมหมดแล้วล้มนี่ดิเสียงล้มพัดกว่าไปแห้งเถอะวานฝนตกตกเบิ้ลมือเลยน้ำท่วมจังหวัดพัทลุงจังหวัดเองพังงาเนาะเสียหายหลายครับหมูตายเป็นข้อไก่ตายเป็นข้อเลยโอ้สงสารเพิ่นเรื่องหมูเรื่องไก่เพราะจะได้ขายนะน้ำท่วมอีกครับเดี๋ยวแต่คนเนาะวิบากกรรมกรรมคนเท่ากันต่างกันนะแล้วมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งมาบอกว่าเจ้าขายบ้านเจ้าไปซอยปันติ้นล่ะกันนะความคิดแบบคนโง่ฝนลงมาเดี๋ยวปุ๊บมือเดียวตกมือเดียวแล้วแล้วมันตกกลางคืนมันตกตอนเช้ากลางวันนี่นะอันนี้ต่อมเดี๋ยวปัดเคยกินนะลูกนะนั่งรอก่อนเสียงเพลงเครื่องตัดหญ้าวันนี้เนาะปนกันเนาะเนาะเลยลาไปได้เดี๋ยวบัดนะเดี๋ยวตัวนึงไม่ปวดโอเคนะครับคลิปนี้ต้องจับไว้นะจบไว้นี่เนาะขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกไปตักขอบคุณทุกเม็ดขอบคุณใจพบกันใหม่คลิปหน้าได้ครับผมครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงมันกินตั้งตัวไม่ได้มันก้างนั่งล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 งคือสมองของเขาจะจับจ้องที่อยู่ที่ปลาดูที่ปลานะครับไม่อยู่ที่คำสั่งของเรานั่งลง
นั่งลงนั่งวัดนั่งนั่งวัดนั่งนั่ง